เก๋ไก๋ยอมรับบินไปเจออาบี้ที่เยอรมันสถานะเน้นช้าแต่ชวนอยากเล่นซีรีส์ยูริบันเทิงวันที่11กันยายน2567 9:44 น.นักแสดงสาวเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือณัฐทิชานามวงศ์เพิ่งไปเที่ยวเยอรมันมางานนี้เลยถูกแซวว่าไปหาหนุ่มเยอรมันคนสนิทอย่างอาบีหรือเปล่าและล่าสุดวันนี้วันที่10กันยายนเก๋ไก๋มาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์อาชิลเคิร์ตอะคิลิสเคิร์สกับสมบัติต้องคำสาปในฐานะนักแสดงเธอเผยกับสื่อมวลชนยอมรับว่ามีเจอกันฝ่ายชายเป็นไกด์พาเที่ยวไปเที่ยวเยอรมันไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะคุณแม่อยู่ที่นั่นก็ได้เจอเขาค่ะสนุกค่ะเพราะได้ไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยเขาเป็นไกด์ให้เราถามว่าเขาดูแลดีไหมเราดูแลกันเขาเป็นคนน่ารักค่ะถามว่าคุณแม่ถูกใจไกด์คนนี้ไหมอุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามีฟีลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็เจอแม่แม่ก็บอกว่าน่ารักฟีลเหมือนเราคุยกันเป็นเพื่อนที่ก่ออยากคุยด้วยมีฝึกภาษามีอะไรก็เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหัวเราะถามถึงโอกาสพัฒนานั่นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะถามว่าเราออกอาการเราพูดถึงใครเราก็อาการออกค่ะหัวเราะสถานะหัวใจตอนนี้ก็ดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่หรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้สรุปโสดหรือไม่โสดก็โสด 100% ค่ะคุยได้หมดเลยคือตอนนี้เรามีเพื่อนมีครอบครัวเรารู้สึกว่าแฮปปี้ยังไม่ได้ผูกมัดกับใครเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปถ้าเรารีบหรือไม่มั่นใจจะเกิดอะไรตามมาไม่รู้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นช้าแต่ชัวร์ค่ะทุกคนลองจีบดูชวนอาบีมาไทยชวนค่ะกลับมาไทยก็ยังคุยกันเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดเขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่าเวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหนูว่าแค่ถามกันแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องของเราด้วยเหรอแต่ไทม์โซนต่างกันก็จะได้คุยกันตอนที่เราตื่นแล้วเขายังไม่นอนต้องหาเวลาเพราะเวลาห่างกัน5ชั่วโมงก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษตลอดค่ะช่วงนี้อินซีรีส์ยูริช่วงนี้ก็ดูยูริชอบดูหญิงถามว่าอยากเล่นไหมก็น่าสนใจนะคะอยากเล่นกับผู้หญิงแต่เขาบอกว่าต้องไปเรียนนะตอนนี้ก็ประทับใจคู่หลิงออมหลิงสิริลักษณ์คองออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์ตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องใหม่แล้วด้วยก็ติดตามอยู่ถ้ามีผู้ใหญ่ทาบทามก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตหนูว่าน่าสนุกน่าสนค่ะเพราะว่ายังไม่เคยก็ต้องลองอะไรใหม่ๆคุณพ่อคิดคุณลูกทำสว.หยอด10นโยบายเร่งด่วนชี้เข้าใจความเดือดร้อนประชาชนการเมืองวันที่12กันยายน2567 13:11 น.สว.หวานเจี๊ยบชมแพทองทานนายกรัฐมนตรีอายุน้อยมากความรู้ตั้งชื่อ10นโยบายคุณพ่อคิดคุณลูกทำเชื่อรัฐบาลจะรักษาคำพูดไม่แก้ไขกม.เกี่ยวข้องสถาบันเมื่อเวลา 11:15 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.อภิปรายว่าตนชื่นชมมนสแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้นำรัฐบาลที่เป็นผู้มากความรู้ความสามารถตนขอตั้งชื่อนโยบายของท่านว่าคุณพ่อคิดคุณลูกทำตนขอชื่นชมว่านโยบายทั้ง10ข้อนั้นมีความเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยในนโยบายเร่งด่วนนั้นที่รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของผู้แข่งขันต่างชาติโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์
ตนเห็นว่าเป็นนโยบายที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนแต่เราต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศมีความทันสมัยและประหยัดตนจึงขอเสนอแนะให้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการกีดกันเป็นการพลิกแพลงคือการเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าแทนอีกเรื่องที่ไม่แพ้ไปจากนโยบายเร่งด่วนคือเรื่องความมั่นคงของชาติที่รัฐบาลได้กล่าวว่ามีความมั่นใจที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเป็นรูปธรรมโดยเร็วควรทำควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเพื่อป้องกันผู้ใดที่ทำการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้และย่อมเป็นการทำร้ายจิตใจปวงชนชาวไทยที่รักสถาบันและทรงเป็นประมุขศูนย์รวมความเป็นชาติที่รัฐต้องคุ้มครองและเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาและเพื่อป้องกันความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติตนมองว่ารัฐบาลเองจะต้องยึดมั่นในคำแถลงนโยบายด้านสถาบันอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดไม่คิดจะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตนในฐานะพระสกนิกรคงไม่ยินยอมอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐสภาชู10เรื่องด่วนทำทันทีดิจิทัลวอลเล็ตค่าโดยสารราคาเดียวนายกรัฐมนตรีประกาศกลางสภายึดซื่อสัตย์สุจริตเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้คนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีฝันดีฝันเด่นเรือล่มกระแสน้ำแรงขณะเข้าพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเชียงรายขอทุกคนระวังกันมากๆบันเทิงวันที่13กันยายน2567 10:07 น.ฝันดีฝันเด่นเรือล่มเมื่อคืนกระแสน้ำแรงขณะเข้าพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเชียงรายขอให้ทุกคนระวังกันมากๆเปลี่ยนใช้เรือใหญ่และเครื่องที่แรงขึ้นแต่ก็ยังสู้น้ำไม่ได้มากภัยพิบัติครั้งใหญ่ของไทยเพจฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งการไลฟ์สถานการณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายโดยสองพี่น้องฝาแฝดจิตอาสาใหญ่ฝันดีเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายอ่านข่าวเรือไทยเอกพันธ์ความอาสาสมัครเจ็บหนึ่งนายดาราดังปลอดภัยอุปกรณ์สื่อสารเสียหายโดยเผยสภาพน้ำท่วมบ้านเรือนรถยนต์จมน้ำในพื้นที่ชุมชนที่เข้าไปช่วยเหลือและยังได้เล่าเหตุการณ์กระแสน้ำแรงจนเรือล่มด้วยว่าเมื่อคืนที่ทีมได้ใช้เรือชาวบ้านเข้าพื้นที่กระแสน้ำแรงทำให้เรือล่มเมื่อคืนขอให้ทุกคนระวังกันมากๆนะครับวันนี้ทีมเราต้องเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นใช้เรือใหญ่และเครื่องที่แรงขึ้นแต่ก็ยังสู้น้ำไม่ได้มากขอให้กู้ภัยทุกทีมปลอดภัยครับโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย